Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เริ่มมองเห็นเค้ารางกฎกติกาการเลือกตั้งในอนาคตหลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไขกฎหมายลูก2ฉบับเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีมติเสียงข้างมากเคาะสูตรวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อให้ใช้วิธีนำคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งประเทศมารวมกันแล้วหารด้วย100เมื่อเวลา 9:30 นที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกมธ.ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อต่อมานายสมชัยศรีสุทธิยากรโฆษกกมธ.วิสามัญแถลงหลังการประชุมว่าภายในสัปดาห์หน้าวันที่ 18-19 พฤษภาคมจะประชุมกมธ.นัดสุดท้ายก่อนสรุปเนื้อหาส่งให้นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาบรรจุร่างกฎหมายลูก2ฉบับเข้าระเบียบวาระ 2-3 คาดว่าเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนส่วนวิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่ประชุมลงมติ32-11เสียงงดออกเสียง2เห็นด้วยกับสูตรใช้วิธีนำคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งประเทศมารวมกันแล้วหารด้วย100เชื่อว่าหลังจากนี้คงไม่มีใครไปร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความเพราะจะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีกทางด้านสว.มีการเทเสียงต้านสูตร100หารผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับมติไม่เห็นด้วย11เสียงให้ใช้สูตร100หารประกอบด้วยตัวแทนพรรคการเมือง2เสียงคือนายสมชัยศรีสุทธิยากรตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยและนายแพทย์ระวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ที่เหลืออีก9เสียงเป็นสว.ทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ